Money Plus ตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับส่วนรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองของเรานะครับออกอากาศไฮไลท์จากงานสัมมนา Cat Talk for Startup and SME นะครับคุณผู้ฟังสามารถย้อนกลับไปชมไฮไลท์จากงานสัมมนา Cat Talk for Startup and SME ในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนะครับออกอากาศไปแล้ว2ตอนนะครับทั้งตอนของพี่เหม็งคุณสุรชัยชาญอนุเดชจากซานตาเฟสเต็กเจ๊จงคุณจงใจกิจแสวงจากทางร้านหมูทอดเจ๊จงแล้วก็พี่แจ็คอรุณสวัสดิ์หรือว่าพี่แจ็คเคลมดินั่นเองนะครับชมย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับสุภาลัยจำกัดมหาชนตอบรับนโยบายรัฐบาลจัดคอนโดมิเนียมทำเลศรีนครินทร์ร่วมโครงการบ้านประชารัฐเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองด้วยการนำเอาโครงการคอนโดมิเนียมทันสมัยพร้อมอยู่บนทำเลศักยภาพสูงบนถนนศรีนครินทร์สะดวกต่อการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองทั้งทางด่วนรถไฟฟ้าทั้งโครงการซิตี้โฮมศรีนครินทร์ในราคาเริ่มต้นเพียง 965,000 บาทและสุภาลัยปาร์คศรีนครินทร์ราคาเริ่มต้นเพียง 1,390,000 รวมกว่า140ยูนิตนะครับเพื่อรองรับผู้ที่กำลังมองหาห้องชุดพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีในราคาที่คุ้มค่าด้วยสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1720-1720หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suphalai.com นะครับเบนซ์สตาร์แฟกผู้จำหน่ายเมอร์เซเดสเบนซ์อย่างเป็นทางการโดยคุณชยุทธยังพิชิตกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์แฟกจำกัดผู้จำหน่ายเมอร์เซเดสเบนซ์อย่างเป็นทางการนะครับได้พูดถึงเรื่องของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ที่ผ่านมาทางเมอร์เซเดสเบนซ์มีรถรุ่นใหม่ๆเปิดตัวหลายรุ่นทำให้มีผู้สนใจเยอะมากและปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่เบนซ์สตาร์แฟกได้รับความไว้วางใจและมีกระแสตอบรับแคมเปญที่มอบให้กับลูกค้าในงานมอเตอร์โชว์ดีมากรวมทั้งสามารถส่งมอบรถได้ทันทีทำให้ลูกค้าตัดสินใจจองรถใหม่กับ Benz Starfact ในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาในทุกเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็น The New E-Class C350E และ S500E Plug-in Hybrid และ The New C-Class Coupeทาง Benz Starfact จึงขยายเวลามอบสิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุด 500,000 บาทให้กับลูกค้าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจองในงานให้ได้รับสิทธิ์แบบเดียวกันกับมอเตอร์โชว์อีกด้วยนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมเพราะว่าสิทธิ์นี้มีจำกัดนะครับที่ Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการจนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้น02-248-6699 02-248-6699 ครับบางจากคว้ารางวัล Outstanding Entrepreneurship โดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนรับรางวัล Outstanding Entrepreneurship Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในงานเอเชียแปซิฟิกองเทอร์เพเนอร์ชิพอะวอร์ด2016จัดโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียณโรงแรมแบงคอกมาริออทส่วนช่วงนี้ครับช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมครับผมได้นำเอาไฮไลท์จากรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกอากาศทางทีวีเลยนะครับแต่จะนำไฮไลท์ให้มาฟังกันก่อนในรายการ Money Plus นี่แหละครับเป็นช่วงที่ผมได้ไปนั่งคุยกับคุณสมโพธิ์จันทร์สมบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมธุรกิจและ Dtac Accelerate
บริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า DTAC นั่นเองนะครับไปดูนะครับเรื่องของ DTAC Accelerate ปี2016หรือปีที่4บ่มเพาะสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกอะไรคือความน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ SME นะครับต้องบอกว่าเปิดกว้างมากๆไม่เฉพาะเด็กจบใหม่แต่ว่าคนที่เป็น SME มาแล้วหลายปีถ้าเห็นถึงโมเดลและอยากจะเติบโตด้วยโมเดลสตาร์ทอัพเนี่ยนี่เป็นโอกาสที่เปิดกว้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับเปิดรับสมัครถึงวันที่17เมษายนนี้นะครับยังเหลือเวลาอีกวันหนึ่งวันสุดท้ายนะครับและช่วงนี้ครับเราจะให้ไปฟังไฮไลท์จากรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองที่ผมนั่งคุยกับคุณสมโพจน์จันสมบูรณ์จาก DTAC Accelerate นะครับไปฟังกันเลยไหนช่วงนี้ครับสวัสดีกันอีกครั้งครับคุณเหมงครับสวัสดีครับผมคุณยุทธนาสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องแรก DTAC แน่นอน DTAC Accelerate อะไรคือที่มาของ DTAC Accelerate ครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับ DTAC Accelerate เป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆเป็นบ้านหลังเล็กๆของสตาร์ทอัพไทยที่มีความฝันอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีนะครับนั่นคือที่มาของเราเพราะถ้าคุณมีความฝันอย่างนั้นเราก็มีความฝันแบบเดียวกันเราจูงมือไปด้วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันนั่นคือสิ่งที่เราตั้งต้นธงของเราตั้งแต่วันแรกคล้ายๆกับว่า DTAC เนี่ยพยายามจะสร้างซิลิคอนวัลเลย์ให้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยใช่ไหมใกล้เคียงผมใช้คำว่าใกล้เคียงละกันคือไม่อยากจะบอกว่าการสร้างซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยในเมืองไทยผมบอกได้เลยมันเค้าเจอมันต่างกันโอกาสที่จะเป็นได้อย่างเค้าอ่ะยากแต่เรามีความเป็นไทยเรามีความเป็นโลคอลไลซ์เรากำลังจะสร้างสตาร์ทอัพไทยในอีโคซิสเต็มของคนไทยให้มันเกิดขึ้นได้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั่นคือสิ่งที่พวกเราพยายามทำแล้วเราทำอะไรล่ะเราสิ่งที่เราทำก็เราก็พยายามบ่มเพาะเราสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาเรารู้ว่าสตาร์ทอัพที่ดีต้องเป็นยังไงเรารู้สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จต้องเป็นยังไงแล้วเขานีดองค์ประกอบอะไรบ้างเราพยายามจะพรอไวด์องค์ประกอบเหล่านั้นเตรียมองค์ประกอบเหล่านั้นให้เขาครับนั่นคือสิ่งที่ดีแท็กเซเลตพยายามจะทำครับถ้าเกิดว่าผมไม่ตกเลขนะแล้วไปนับมานะครับปีนี้ปี2016นะครับใช่ครับ DTAC Accelerate เนี่ยเป็นปีที่4แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเกิดอะไรขึ้นกับ3ปีที่ผ่านมาต้องบอกครับวันนี้เราก็มีความภาคภูมิใจครับณวันนี้เราเป็น Accelerator House เบอร์1ของประเทศละด้วยผลงานของสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการเราปัจจุบันมูลค่าของสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการเรานี่เกิน 1,000 ล้านล้านบาทแล้วนะครับแล้วเขาเติบโตขึ้นเฉลี่ยนะครับประมาณ 500% 5เท่า5เท่าเฉลี่ยนะครับบางบริษัทก็เติบโต15เท่าบางบริษัท12เท่า15เท่านี่เข้มดีป่ะใช่ครับ15เท่าเข้มดีอย่างสกูต้าเองนะครับก็เติบโตขึ้น12เท่าภายในระยะเวลาแค่8เดือนเข้มดีเนี่ยแชมป์ปี2ใช่ๆสกูต้าในแชมป์ปี3ใช่ครับเขาใช้เวลาแค่8เดือนโต12เท่าแล้วสกูต้าเคมดี15เท่าใน12เดือนบางทีมก็จะโต3เท่า5เท่าก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยทั้งโครงการและการตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 500% หรือ5เท่านะครับนี่คือข้อที่1นะครับแล้วอีกตัวเลขหนึ่งที่ชี้วัดได้อย่างดีเลยเนี่ยเมื่อเทียบกับ Accelerator เจ้าอื่นๆในบ้านเราหรือว่าใน Southeast Asia ด้วยกันเนี่ย คือตัวเลขของการเขาเรียก Follow on Funding หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่ามีนักลงทุนหรือกลุ่มนักลงทุนเนี่ยมันร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการที่จบจากโครงการเราไปของเรานี่กว่า 70% ของโครงการอันนี้เป็นอัตราส่วนที่ถือว่าสูงสูงมากครับเพราะถ้าเกิดเทียบในตลาดโลกเลยละกัน 20% เท่านั้นครับ 20% คือ1ใน5ใช่แต่ของเรานี่คือ 70% นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสตาร์ทอัพของเราเนี่ยมีคุณภาพแน่นอนชัดเจนข้อที่1เกือบ3ใน4ใช่ครับเกือบ3ใน4ใช่ครับได้รับเงินลงทุนจาก VC ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยตัวเลขเติบโตขึ้น 500% มูลค่าบริษัทรวมประมาณ 1,000 ล้านแล้วก็มี 70% ของSecure Follow-on Funding หมายถึงมีนักลงทุนมาร่วมลงทุนด้วยนะครับและนักลงทุนเนี่ยไม่ใช่นักลงทุนแบบที่ no name นะครับมันเป็นนักลงทุนระดับโลกนะครับเรากำลังพูดถึง Cyber Agent ของประเทศญี่ปุ่นเรากำลังพูดถึง Fundraise Startup จาก Silicon Valley เรากำลังพูดถึง Fundraise ตุกๆที่เป็นกองทุนสำหรับสตาร์ทไทยพูดถึงGolden Gate Venture นี่คือ VC ระดับโลกที่เขาลงทุนนี่คือขาใหญ่เป็น VC Venture Capital ขาใหญ่ระดับโลกนะใช่ครับที่เขาลงทุนในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2ตัวเลขเนี่ยทำให้ณวันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์1ของประเทศแล้วติด1ใน3ของ Southeast Asia นะครับเราเป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศมาเลเซียเท่านั้นเองในแง่ของการเป็น Accelerator โอเคสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงแล้วเราว่าเขาไว้ในฐานที่เข้าใจมาเลเซียเขาก็ด้วยพื้นฐานของประเทศเขาก็เขาใช้เวลาประมาณน่าจะปีที่8ปีที่9แล้วครับที่เขาพยายามทำกันขึ้นมาแล้วเราตามหลังแค่2ประเทศนี้ในมุมของการทำ Accelerator ครับก่อนจะถามถึง DTAC Accelerate ปี4นะครับถามนิดเดียวไม่ว่ากันนะครับแล้ว DTAC ทำอย่างเงี้ยได้อะไรอ่ะทำจริงๆจริงๆผมมอง 2-3 ข้อนะครับครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกทำได้ใช่มั้ยได้ครับแน่นอนนี้เล่าให้ฟังได้เลยก็จริงๆอย่างที่ผมเรียนให้ฟังตอนแรกคือวิชั่นของเราชัดเจนเราเป็นบ้านหลังเล็กของคนที่มีความฝันใหญ่ถ้าเด็กไทยมีความฝันใหญ่อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เราพร้อมที่สนับสนุนเขานี่คือข้อที่1นี่คือวิชั่นของเราเลยข้อที่2แน่นอน innovation
การที่สตาร์ทอัพเนี่ยเข้าโครงการเราอินโนเวชันต่างๆเยอะมากนะครับปีนึงเนี่ยอย่างปีที่แล้วละกันมีสตาร์ทอัพเข้ามาสมัครเกือบ300กว่าอันนี้ยกตัวอย่างปี3ใช่ครับปี3เนี่ยสมัครเข้ามาโครงการ300กว่าแล้วเราเลือกสตาร์ทอัพเข้ามาอยู่ในโครงการเราประมาณแค่6ทีมโอ้สมัครมา300ใช่ครับคัดเอามาแค่6ทีมแล้วเทคนิคการคัดเราเนี่ยเราผมบอกได้เลยว่าเราไม่ใช่เป็นผู้บริหารดีแทคในการเลือกทีมนะครับอันนี้คือบิวตี้ข้อที่1ของเราทำไมเราให้สตาร์ทอัพฮีโร่หรือสตาร์ทอัพคนที่ประสบความสำเร็จในบ้านเราคนที่จะเป็นโค้ชเป็นเมนเทอร์เป็นคนเลือกเหมือน The Voice ครับอารมณ์ภาพนั้นเพราะเรามีความเชื่ออย่างนึงว่าการเป็นสตาร์ทที่ดีคุณต้องเติบโตแบบสตาร์ทอัพคุณจะมาเติบโตแบบคอร์เปอเรทไม่ได้ถ้าคุณเติบโตแบบคอร์เปอเรทคุณก็ไม่ต้องมาทำสตาร์ทก็ได้ใครจะเข้าใจสตาร์ทอัพได้ดีกว่าสตาร์ทอัพด้วยกันเองไม่มีหรอกใช่แล้วสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาผ่านร้อนผ่านหนาวตกนรกมาแล้วพี่แจ็คพี่แจ็คบอกว่าผมตกนรกมาแล้วเขาตกมรรคมาหลายขุมมากพี่แจ็คแล้วจนทุกวันนี้เขาก็มีทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความเชื่ออย่างนั้นพอมีความเชื่ออย่างนั้นโค้ชกับเมนเทอร์จะเป็นคนสกรีนสตาร์ทอัพเข้าโครงการจากเมื่อกี้300ใช่ไหมครับเหลือ6เพราะฉะนั้น6เนี่ยคือ6ระดับตัวนะฮะครับเขี้ยวมากนะมันเขี้ยวเข้มข้นมากนะต้องบอกไงว่าจริงๆสตาร์ทอัพไทยจำนวนอย่างที่บอกจำนวนมันเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าคุณภาพก็เป็นสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเมคชัวร์ว่าสตาร์ทอัพที่เข้าโครงการเนี่ยได้เบนิฟิตมากที่สุดจากโค้ชจากเมนเทอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าโค้ชเป็นคนเลือกนั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หลากหลายเลยคนที่มีโอกาสเป็นสตาร์ทอัพเข้ามาได้พอเขาเข้าโครงการมาปุ๊บอยู่กับเรา4เดือนนะครับโครงการเราบ่มเพาะ4เดือนแล้วเราบ่มเพาะเราทำยังไงเราเอากูรูจากซิลิคอนวัลเลย์บินตรงมาสอนนะครับคนที่สตาร์ทอัพคุณวินาถ้าขุกกับน้องๆครับจะรู้เลยพวกเนี้ยทำสตาร์ทอัพเขาต้องอ่านหนังสือของคนคนนี้ต้องดู YouTube ของคนคนนี้ดูของเหมือนมันมีไอดอลอ่ะที่ต้องดูต้องศึกษาต้องเข้าใจธุรกิจแบบนี้ต้องอ่านอะไรเราเอาคนที่เด็กเหล่านี้ดูอ่ะ YouTube เนี่ยมันเป็นตัวเป็นมันนั่งข้างอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งชี้ว่าโปรดักต์ของคุณเป็นยังไงคุณต้องปรับอะไรจากที่อ่านหนังสือเค้าจากที่ดูเค้าใน YouTube เนี่ยไปเชิญตัวเป็นๆมาฝึกวิทยายุทธให้เลย4เดือนเต็มอยู่กับเราเป็นเค้าเรียกว่า1 on 1 coaching ไม่ใช่แค่มาสอนหนังสือนะเราไม่เอาอย่างนั้นเรามาโค้ชเค้าว่ามาโค้ชนี่คือ1 on 1 coach โค้ชเนี่ยคํานี้มันลึกกว่าแค่มาบรรยายใช่มั้ยใช่ครับไม่ใช่แค่มาบรรยายนะแล้วลองนึกภาพนะครับเราเป็นเด็กๆเงี้ยแล้วเราเห็นเหมือนเซเลบอ่ะเหมือนไอดอลเรามานั่งแบบเฮ้ย product you อ่ะต้องปรับแบบนี้นะเฮ้ยนี่คือสิ่งนึงที่มันแบบมันเป็น value คือมาโค้ชเนี่ยหมายถึงพร้อมทั้งชมและด่าใช่มั้ยแน่นอนครับส่วนใหญ่จะด่าถ้าเกิดคุณวินาได้คุยกับคุณแจ็คก็จะรู้เลยว่าแบบโดนด่าเยอะมากนะครับแล้วน้องๆโดนด่าเยอะมากแต่คำด่าเหล่านั้นน่ะเค้ามาเลเวอเรจเด็กซ่ามันจะมีสปิริตอย่างนึงคือมันมี DNA บางอย่างที่เค้าไม่ยอมแพ้อยู่แล้วแล้วพอเค้าปรับอย่างที่บอกบางอย่างต้องมาปรับเพื่อก่อเป็นแล้วก็ไพวอตพิเศษโมเดลบางอย่างขึ้นมาเพื่อทําให้เค้าเติบโตได้นี่คือบิวตี้ของโครงการเราเอาโครงการของเอาคนเหล่านี้มาสอนให้ประกบคู่กับเมนเทอร์ที่เป็นคนไทยที่เป็นโลโคฮีโร่โลเทคท็อปเทคลีดเดอร์ของเมืองไทยคุณเนมอีกนะครับเป็นไอดอลคุณเนมอีกคือมีคนแซวนะครับว่าท็อปเทคลีดเดอร์เราเขาเรียกว่า Justice League อ่ะเป็นเหมือนแบบมี6คนที่เป็นโอ้โหสุดยอดของเมืองไทยเปรียบเสมือนมนุษย์ขังขาวซุปเปอร์แมนมาช่วยสอนมาช่วยเพราะความเป็นคนไทยมันใช่คำนี้มั้ยขั้นเทพทั้งนั้นแหละถูกครับนะครับเราก็เลยเป็นภาพว่านี่คือสิ่งที่เราพยายามจะปั้นกันอยู่เพราะเรามีความเชื่อว่าสตาร์ทอัพที่ดีควรจะเติบโตแบบสตาร์ทอัพควรจะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้คุณสามารถสเกลได้คุณต้องทำแบบนี้ให้เร็วและ4เดือนนะครับ4เดือนเนี่ยถ้าคุณไม่มีโปรดักต์มีแค่ไอเดีย4เดือนคุณต้องโปรดักต์คุณต้องเสร็จถ้าคุณมีโปรดักต์มีไอเดียแล้วมีแทคชั่นแล้ว4เดือนคุณต้องโตได้4เท่า5เท่าภายใน4เดือนนั่นคือสิ่งที่เราตั้งทงกันไว้แล้วเราทำให้เกิดขึ้นจริงทุกทีคล้ายๆเข้าแคมป์เลยมั้ยแน่นอนครับแต่กลางคืนกลับไปนอนบ้านเช้ามาใหม่ถ้าเขาโค้ดไม่เสร็จอยากจะนอนนี่ก็ได้นะก็มีบางทีเราก็อาจจะจัดแฮกกะทอนจัดอะไรมันก็จะมีบางช่วงบางตอนอย่างว่ามีพิชชิ่งรีเฮอร์เซลมีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับเด็กๆบางคนเขาก็แบบอยู่จนดึกจนต้องทำให้เสร็จเพราะมันต้องพรีเซนต์แล้วอ่ะมันต้องบอกว่านี่คือของเขาแล้วครับนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้ยังอยู่ในประเด็นว่าดีแท็กได้อะไรครับถามว่าดีแท็กทำไมคุณแบงค์ก็อธิบายแล้วล่ะนี่แหละที่ทำเนี่ยเพราะ1 2 3ผมถามว่าแล้วดีแท็กได้อะไรเนี่ยครับคนที่มีโมเดลที่น่าสนใจและปรากฏว่าแจ้งเกิดได้เนี่ยสิ่งที่เขาทำสำเร็จเนี่ยจะสามารถให้บริการเฉพาะลูกค้าของ Dtac เท่านั้นหรือเปล่าไม่จำเป็นมีสัญญาอะไรผูกมัดจริงๆจริงๆต้องบอกอย่างงี้ครับมันไม่จำเป็นเลยครับเปิดกว้างเหรอเราเปิดกว้างครับแต่อย่างที่ผมบอกว่า innovation พอมันได้มาปุ๊บใช่มั้ยครับ innovation นั่นคือลูกค้าในฐานเราเนี่ย30ล้านคนอย่างเงี้ยลูกค้า Dtac ณปัจจุบันในประเทศไทย30ล้านคนใช่ครับลูกค้าในฐาน Dtac ประมาณ30ล้านเนี่ยอย่างแรกเลยเค้ามี innovation มีธุรกิจมีโมเดลมีเซอร์วิสใหม่ๆให้เขาได้ใช้ Day 1แต่ถามว่าปิดกั้นมั้ยลูกค้าของ Telco ค่ายหนึ่งใช้มั้ยก็ใช้ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ลูกค้า Dtac ถามว่าลูกค้า Dtac ได้ใช้ก่อนมั้ยอ่ะใช่สิอาจจะใช้ก่อนแล้วอาจจะมีโปรโมชั่นที่ดีกว่าแต่ไม่ได้ปิดกั้น
ใช่ครับลูกค้าคนอื่นจะไม่ให้ใช้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทำไมคุณใจคุณหล่อเนี่ยต้องบอกเนี่ยอย่างที่ผมบอกกันเราต้องการเขาเติบโตแบบสตาร์ทเราไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ปิดกั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าใจกว้างเลยเราเปิดถามว่าลูกค้าดีแท็กได้ใช้ไหมได้ใช้แต่ไม่ได้ปิดกั้นลูกค้าของคนอื่นที่จะใช้ด้วยแน่นอนอันนี้คือข้อที่หนึ่งและข้อที่สองที่ขาดไม่ได้เลยนะครับลูกค้าเทเลนอร์กรุ๊ปทั้งทั่วโลกเกือบ200กว่าล้านคน Dtac ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยนะครับใช่ครับเรามีกลุ่มบริษัทแม่ที่เป็นเทเลนอร์กรุ๊ป200กว่าล้านบางแอปพลิเคชันบางตัวมันสามารถทำซ้ำไปในประเทศอื่นๆได้ซึ่งขออุบไว้ก่อนลูกค้า200กว่าล้านคนทั่วโลกผมขออุบไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ที่แอปพลิเคชันเด็กไทยจะโตระดับโลกได้โดยผ่านฐานลูกค้าของ Dtac ของลูกค้าของเทเลนอร์นะครับไปอีกหลายๆประเทศเดี๋ยวรอติดตามข่าวดีครับนี่นะครับนี่เป็นภาพรวมนะครับของ Dtac Accelerate นะครับครับอะไรคือสีสันอะไรคือไฮไลท์ของ Dtac Accelerate ปี4ปีนี้ที่แตกต่างจากช่วง3ปีที่ผ่านมาครับโอ้จริงๆปีนี้ต้องเรียนอย่างนี้เลยครับเราได้คนในวงการที่เป็นท็อปเทคลีดเดอร์ในวงการขั้นเทพเราใช้คําว่าอย่างที่คุณยุทธนาบอกอะไรคือขั้นเทพเป็นเหมือนโลคอลฮีโร่อ่ะเป็นเหมือนคนที่แบบเด็กโหนี่คือระดับท็อปของบริษัทเทคโนโลยีในประเทศไทยมาเป็นเมนเทอร์ให้มีใครบ้างไล่เรียงมาเลยคุณบีอริยะพนมยงค์จาก LINE MD LINE ประเทศไทยอดีต Google คนที่2นะครับคุณทิวายอร์กนะครับขายดีดอทคอมเว็บไซต์มือ2อันดับ1ของประเทศคนที่3แน่นอนขายไม่ได้พี่แจ็คครับคุณกีตินันอนุพันธ์แจ็คเคมดีแจ็คอรุณสวัสดิ์คนเดียวกันเลยที่ประกาศตัวเองว่าเป็นสตาร์ทอัพที่แก่ที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยปีนี้เขาก็สละเวลามาเป็นเมนเชอร์ให้นะครับคนที่4ครับคุณโบ๊ทพทัยคุณพทัยพดุงถิ่นใช่ครับนายกสมาคมเทคสตาร์ทอัพประเทศไทยใช่ครับก็เป็นคนไทยคนแรกที่ไปเข้าแคมป์ไฟเรสสตาร์ทอัพที่ซิลิคอนวัลเลย์นะครับตอนนั้นที่เขาทำบิวดอทคอมคนที่5คุณหมูบีที่หน้าเหมือนเกาหลีใช่ไหมอันนั้นหล่อตลอดครับคุณออนไลน์แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียครับคนที่6คุณป้อมพาวุฒคุณป้อมพาวุฒพงศ์วิทยาพานุจากตลาด .com จากปัจจุบันเป็นนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็น CEO ของกลุ่ม Infrastructure ซึ่งอะไรที่เป็นสายอีคอมเมิร์ซก็คนนี้คือเบอร์1ของประเทศสายอีคอมเมิร์ซนี่คือ6คนที่คือระดับท็อปของประเทศในแต่ละสาขาที่เป็นสายเทคเขามาเป็นโค้ชเป็นเมนเทอร์ให้นี่คือจุดแรกนะสีสันนะของปี4ที่แตกต่างจาก3ปีที่ผ่านมาก็คือเมนเทอร์หรือว่าที่ปรึกษาที่จะมาต้องบอกว่าลงลึกมาคุกครีมาถ่ายทอดวิทยายุทธและประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะครับผมจุดที่2ครับที่ปีนี้เราเป็นไฮไลท์เลยนะครับเราประกาศความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียดีจีนะครับเทเลนอร์ที่ประเทศมาเลเซียดีจีแล้วก็เทเลนอร์เมียนมาที่ประเทศพม่า2ประเทศเทเลนอร์ที่เมียนมากับที่มาเลเซียใช่ครับส่งทีมสตาร์ทอัพเข้ามาอยู่บูตแคมป์เราด้วยนะครับนั่นหมายความว่าในปีนี้เราจะมีสตาร์ทที่มาจากประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศพม่ามาเรียนด้วยกันมาบ่มเพาะด้วยกัน3ชาติสิ่งนึงที่เราจะได้แน่นอนเลยเด็กไทยรู้มาร์เก็ตมาเลเซียรู้มาร์เก็ตพม่านะครับไวเวอร์ซ่ากับการเขาก็จะมารู้เก็ตมาร์เก็ตไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ในโครงการเราเนี่ยเพราะโครงการเราอยู่กันเป็นอย่างเป็นครอบครัวนะครับเราถ้าสังเกตเราจะมีแฮชแท็กอย่างหนึ่งว่า Dtac Accelerate Family คือเราอยู่เป็นครอบครัวแล้ว we never leave family behind นี่คือคอนเซ็ปต์ของเราเพราะฉะนั้นพอวันที่เป็นครอบครัว one family always family เราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันแล้วเราช่วยเหลือกันพวกนี้จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นคือจะเป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์นึงของเราเมนเทอร์ที่ของทางประเทศมาเลย์ก็แต่ละคนก็เป็นระดับท็อปของประเทศนั้นที่ผมเห็นตอนนี้ผมเห็นรายชื่อมานี่มี CEO ของ iFlix อย่างเงี้ยโหนี่คือเบอร์1คือมีเมนเทอร์จากมาเลย์มาด้วยประกบคู่กับทีมของเขามานั่นคือกำลังจะบอกว่า Justice League ในเมืองไทย Top Tech Leader เมืองไทย Top Tech Leader มาเลย์ Top Tech Leader พม่าส่งทีมเข้ามารวมกันแล้วก็เข้ามาบ่มเพาะด้วยกันนี่คือไฮไลท์จุดที่2ครับเอาละครับทีนี้คงจะต้องย้ำหน่อยนะครับว่าสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเข้าร่วมเนี่ยเข้าร่วมโครงการ Dtac Accelerate นะครับปี4เนี่ยนะครับผู้ที่เข้าร่วมนะจะต้องผ่านอะไรบ้างที่จะสามารถเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้มีด่านมหาโหดเยอะครับครับจริงๆแล้วก็เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องส่ง pitch deck หมายถึงว่า presentation ของ product คุณผ่านมาทางออนไลน์ให้เรานะครับสมมุติเปิดรับสมัครสมมุติกะว่าประมาณปีนี้น่าจะมีประมาณสัก 3-400 ทีมนะครับเราก็คงคัดทีมเข้ามาก่อนระดับนึงและเซประมาณ 30-40 ทีมหรือ50ทีมแล้วแต่จํานวนของทีมที่มีคุณภาพก็อาจจะประมาณสักประมาณ 10% ใช่ 10-20% ของจํานวน 10-20% อันนี้คือรอบแรกแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับถ้ามันมีทีมที่มีคุณภาพมากกว่านั้นเราก็รับเข้ามารอบแรกนะจากประมาณสัก400ก็จะคัดไว้ประมาณสัก 10% หรือมากกว่านั้นไม่เกิน 20% ใช่ครับครับแล้วก็มาพิชต่อหน้าเมนเทอร์แล้วเมนเทอร์ก็จะเลือกแต่คราวนี้ผมจะออนเนอร์เมนเทอร์ละถ้าเมนเทอร์หรือโค้ชเนี่ยอยากจะเลือกมากกว่า1ทีมใช่ไหมครับสมมติเขาเลือก2ทีม3ทีมถ้าเขาคิดว่าเขาโค้ชได้เราก็เปิดกว้าง
นะครับเพราะจริงๆเราไม่ได้ลิมิตว่าปีนึงเรารับไป5ทีม10ทีมไม่ใช่ครับเราขึ้นอยู่กับเบนเทอร์ว่าเขาคิดว่าทีมมี potential มีแนวโน้มที่จะโค้ชแล้วไปต่อได้เร็วเพราะตอนแรกเนี่ยผมนัดจากจำนวนเมนเทอร์มี6คนใช่ไหมใช่ครับก็แสดงว่าจะต้องได้เข้าโครงการแค่6ทีมสิไม่ใช่แต่คุณเมนบอกว่าอาจจะมากกว่า6ก็ได้นะใช่ครับเพราะถ้าเกิดว่าเมนเทอร์ทั้ง6คนเนี่ยคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดเนี่ยคิดว่าเขาเอาไหวมากกว่า1ทีมแน่อาจจะเป็น6ทีมอาจจะเป็น12ทีมใช่หรือมากกว่านั้นก็ได้ใช่ครับถ้าเมนเทอร์ไหวใช่ท้ายสุดครับอยากให้ชื่อฝากหน่อยครับผมจะฝากความหวังครับจะฝากกำลังใจสำหรับคนที่มีความหวังและตั้งใจว่าอยากจะแจ้งเกิดในฐานะสตาร์ทอัพใช่ครับจริงๆก็อย่างที่เรียนนะครับว่าดีแท็กเซตเราเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีฝันใหญ่ๆเป็นบ้านหลังเล็กของสตาร์ทอัพที่มีความฝันใหญ่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นแปลงโลกให้ดีขึ้นใช่ไหมครับถ้าน้องมีความฝันแบบนี้นะครับแล้วมีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยเราก็ยินดีที่จะรับน้องเข้ามาบ่มเพาะให้ขอให้น้องมีแพชชั่นและหลงรักหาตัวเองให้เจอว่าเรามีแพชชั่นกับอะไรนะครับแล้วน้องลงไปคลุกกับสิ่งนั้นลงไปแก้ไขปัญหากับสิ่งนั้นรับรองครับน้องประสบความสำเร็จแน่นอนครับโอ้นะต้องบอกว่าเป็นคำแนะนำสั้นกระชับแต่ว่าได้ใจความเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับคุณครับขอบคุณครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสมโพจน์จันสมบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมธุรกิจและ Dtac Accelerate บริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ Dtac นะครับถึงไฮไลท์และความน่าสนใจต่างๆของ Dtac Accelerate ปีที่4นะครับที่เป็นช่องทางในการที่จะแจ้งเกิดสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่อยากจะโตแบบสตาร์ทอัพนะครับปีนี้เขาจัดมาเป็นปีที่4น่าสนใจมากๆนะครับเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้17เมษายนเป็นวันสุดท้ายนะครับใครยังตัดสินใจไม่ได้ยังเหลือเวลาอีก1วันสนใจก็เชิญนะครับมีมาฝากกันในวันนี้แหละครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไป1ชั่วโมงเต็มๆทาง FM 101แห่งนี้นะครับโฉมใหม่ของรายการวิทยุ Money Plus เข้มข้นกระชับมากยิ่งขึ้นในเรื่องของ Investmentเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนากระบวนแสงจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทเรนต์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ 02-737-8888